สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะครับระบบสแกนใบหน้านะครับด้วย Raspberry Pi นะครับสำหรับระบบสแกนใบหน้าชุดนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเวอร์ชันที่3นะครับโดยใช้เราปรับปรุงในส่วนของระบบซอฟต์แวร์นะครับให้ซัพพอร์ตกับนะครับ Raspberry Pi นะครับรุ่นที่3ครับหรือว่า Raspberry Pi 3 Model B นะครับซึ่งจะเปลี่ยนนะครับตัวชิปนะครับการประมวลผลเป็นชิปบอร์ดคอมขนาด64บิตนะครับมีแรม1 GB นะครับซึ่งนะครับซอฟต์แวร์รุ่นเก่านะครับไม่สามารถที่จะใช้ได้แล้วนะครับฉะนั้นครับก็ต้องมีการปรับแต่งซอร์สโค้ดนะครับแล้วก็ทำอิมเมจใหม่นั่นเองนะครับสำหรับตัว Raspberry Pi ที่เราใช้ครับก็จะเป็น Raspberry Pi นะครับ3นะครับโมเดล B นะครับต่อเข้ากับนะครับตัวกล้องนะครับแบบนะครับ CMOS Camera นะครับมีเลนส์ซูมในตัวนะครับเพื่อที่จะนะครับสามารถให้ส่องได้ไกลนะครับส่วนกล้องเว็บแคมข้างบนไม่เกี่ยวนะครับเราใช้ในส่วนของนะครับ CMOS Camera ตรงนี้หรือว่า Raspberry Pi Camera นะครับโดยนะครับระบบฮาร์ดแวร์ของเราก็ไม่มีอะไรมากครับมี Raspberry Pi 1ตัวนะครับข้างในนะครับก็จะมีในส่วนของนะครับระบบฐานข้อมูลนะครับที่จะเก็บนะครับลักษณะรูปพรรณของใบหน้านะครับที่เรานะครับต้องการที่จะให้ตัวโปรแกรมหรือตัว Raspberry Pi เนี่ยทำการจดจำนะครับยิ่งนะครับถ้าเกิดมีใบหน้าเยอะขึ้นเท่าไหร่นะครับการประมวลผลเนี่ยก็จะไม่ช้าลงนะครับเนื่องจากว่าตัว Raspberry Pi ตัวนี้มีแรมถึง 1 GB นะทำให้นะครับมากพอที่จะสามารถที่จะเก็บนะครับฐานข้อมูลใบหน้าได้นะครับหลากหลายรูปแบบนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสายแลนนะว่าสำหรับในการดาวน์โหลดโปรแกรมไว้ดูการทำงานนะครับแต่ว่าการทำงานครับเราจะต่อกับตัวจอแบบ HDMI นะครับเข้ากับพอร์ต HDMI ของตัว Raspberry Pi นะเพื่อเอาไว้สำหรับในการดูการทำงานนั่นเองนะครับสำหรับการนะครับทดสอบก็จะต่อคีย์บอร์ด1อันนะครับเมาส์ไม่ต้องใช้ก็ได้เพราะว่าเราจะรันในโหมดคอนโซลนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับเราก็ใช้นะครับคำสั่งในการเปลี่ยน directory นะครับในที่นี้ก็คือใช้นะครับ cd นะครับงั้นนะครับ directory ของตัวงานนะครับก็อยู่ที่ home นะครับ /pi นะครับแล้วก็ /นะครับ myface นะครับ face นะครับปึ๊บเข้ามาแล้วนะครับพิมพ์ผิดนะครับ myface อันนี้เข้ามานะครับแล้วก็ list นะครับเป็นตัวโปรแกรมสำหรับซอร์สโค้ดที่เราจะใช้งานมีทั้งหมด3ซอร์สโค้ดนะครับสำหรับอันแรกก็คือนะครับ capture.positive.py นะครับตัวนี้ครับทำหน้าที่ในการนะครับเก็บใบหน้าของเรานะครับที่เราต้องการเพิ่มไว้ในฐานข้อมูลนะครับอย่างเช่นเราต้องการที่จะสแกนทั้งหมด3ถึง4ใบหน้าหมายถึงว่า3ถึง4คนนะครับที่มีใบหน้าแตกต่างกันนะครับเราก็จะใช้ซอร์สโค้ดที่ชื่อว่า capture.positive.py เพื่อทำหน้าที่ในการเก็บรูปพรรณใบหน้าที่เราต้องการให้สามารถ access เข้าระบบได้นะครับส่วนอันที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของนะครับ training train.py ตัวนี้นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการแปลงนะครับรูปลักษณะรูปพรรณใบหน้าที่เราถ่ายจากนะครับโปรแกรมนะครับ capture.positive.py เนี่ยให้เป็นนะครับไฟล์ลักษณะของไฟล์ XML นะเพื่อจะที่จะเป็น binary file นะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมหลักทำการเรียกนะครับแล้วเมื่อถึงเวลามีใบหน้าเข้ามาสแกนนะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องนะครับก็จะสามารถ access เข้าระบบได้แล้วก็บันทึกนะครับว่าเข้าระบบตอนไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือ train.py นะครับส่วนอันสุดท้ายนะครับก็คือ bog.py ตัวนี้นะครับเป็นโปรแกรมหลักนะครับที่จะทำหน้าที่ในการสแกนใบหน้านะครับโดยดูจากกล้องได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะ preview รูปหน้านะครับที่นำมาสแกนได้นะครับถ้าเกิดว่าใช่นะครับก็จะ print ขึ้นหน้าจอว่านะครับสามารถที่จะaccess ค่าระบบได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่นะครับระบบก็จะแจ้งเตือนว่านะครับ face not recognized นะครับก็คือไม่ใช่ใบหน้าที่เราบันทึกไว้ในฐานข้อมูลนั่นเองนะครับสำหรับเริ่มต้นนะครับอันแรกนะครับถ้าเกิดว่าเรามีใบหน้าใหม่ขึ้นมานะครับผมจะสมมติว่าใช้นะครับใบหน้าผมก่อนละกันนะครับในที่นี้ครับเราก็จะใช้นะครับคำสั่งนะครับ sudo นะครับ python นะครับในที่นี้นะครับก็จะใช้คำสั่งนะครับ capture.positive ครับเพื่อทำหน้าที่ในการเก็บฐานข้อมูลนะครับcapture.positive นะครับ positive.py นะครับรันเข้าไปปึ๊บนะครับทีนี้นะตัวโปรแกรมนะครับก็จะรอให้เรากดตัว c นะครับกับ enter นะครับแล้วก็พิมพ์ c ค้างไว้ก่อนนะครับทีนี้ครับเราก็จัดเตรียมใบหน้านะครับให้นะครับอยู่ลักษณะตรงกับกล้องนะครับที่เราต้องการให้ตัวRaspberry Pi ทำการแคปเจอร์ใบหน้าของเราเพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูลนะครับแล้วพอเราใส่ซีเข้าไปปุ๊บนะครับแล้วใบหน้าของเรานะครับตั้งพร้อมกับกล้องแล้วนะครับนะครับพอเราทิ้งซีไว้นะครับแล้วก็เราก็เอาใบหน้านะครับให้ห่างจากกล้องนะประมาณไม่ต่ำกว่า8ซม
80ซมหรือว่าเมตรนึงนะครับแล้วก็เข้าไปใกล้ๆนะครับประมาณนี้ไม่ใกล้มากเพราะว่าตัวกล้องนะมันซูมได้ครับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับแล้วก็กด Enter นะครับนะครับสักครู่นะครับตัวโปรแกรมก็จะขึ้นคำว่านะครับพอเรากด Enter ไปแล้วปุ๊บนะครับโปรแกรมก็จะขึ้นว่า Capturing Image นะครับก็คือมันจะเก็บรูปลักษณะใบหน้าของเราเข้ากับฐานข้อมูลนะครับแล้วก็มันจะขึ้นว่านะครับ File Face and Write Training นะ Image ก็คือเก็บใบหน้าที่มันถ่ายไปเมื่อกี้นะครับไปที่นะครับไฟล์ที่ชื่อว่า positive004.pgm นะครับซึ่งไฟล์ positive004.pgm ตัวนี้ก็คือไฟล์ฐานข้อมูลใบหน้าของเรานะครับที่ผ่านการ Image ไปแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จร้อยปึ๊บนะครับเราก็กดนับ CTRL กับ C นะครับเพื่อเป็นการ terminate โปรแกรมออกจากโปรแกรมนะครับนี้เราก็จะใช้คำสั่งอีกคำสั่งนึงก็คือ sudo นะครับ python นะครับแล้วก็ตามด้วย train ครับก็คือเป็นการเรียนรู้นะครับให้เป็นไฟล์ .xml นะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลนั่นเอง .py นะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันก็ทำหน้าที่ในการแปลงนะครับภาพที่เราถ่ายไปไม่แค่รวมถึงภาพอื่นๆด้วยนะครับที่เราถ่ายมาก่อนหน้านี้นะครับคอนเวิร์ตเป็นไฟล์ binary หรือว่า .xml นะครับเพื่อให้ตัวโปรแกรมหลักของเราก็คือ box.py ทำการเรียกแล้วก็ทำการ capturing กับตัวใบหน้าที่เรามาถ่ายเพื่อทำการ access ระบบนั่นเองครับไอ้นี่รอสักครู่นะครับประมาณ10นาทีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่านะครับตัวโปรแกรมขึ้นคำว่า training model นะก็รอจนกว่ามันจะทำงานเสร็จนะครับเพราะว่ามันต้องทำการคอนเวิร์ตไฟล์ใบหน้านะครับของเราให้เป็น binary ไฟล์เพื่อไว้สำหรับในการเปรียบเทียบกับรูปใบหน้าที่เราต้องการ access เข้าระบบนั่นเองนะครับ10นาทีครับรอ10นาทีนะครับเดี๋ยวติดตามชมตอนต่อไปนะครับรอให้โปรแกรมทำการเทรนนิ่งเสร็จนะครับครับผมเมื่อนะครับตัว Raspberry Pi นะครับทำการ convert file training เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับมันก็จะขึ้นคำว่านะครับนะครับ training data save to training.xml นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟล์ binary นะไว้สำหรับในการตรวจจับนะครับใบหน้าของผู้ที่เข้ามาใช้งานกับฐานข้อมูลหลักนะครับอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยปุ๊บทีนี้นะครับถ้าเราจะทำการใช้งานนะครับเราก็จะใช้คำสั่งนะครับ sudo python ตัวนี้เป็นไฟล์โปรแกรมหลักนะครับก็คือนะครับ box นะครับ box.py นะครับนี่คือตัวไฟล์โปรแกรมหลักนะครับทีผมจะลองใช้รูปหน้าผมเนี่ยสแกนบ้างนะครับแต่เนื่องจากว่าทั้งแสงนะครับทั้งสภาวะแวดล้อมภาพแบ็คกราวด์เนี่ยค่อนข้างจะมีผลนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปสแกนใบหน้านะสถานที่ที่แตกต่างกันอย่างเช่นแสงแตกต่างกันสภาวะแวดล้อมอื่นๆแตกต่างกันเนี่ยเราอาจจะต้องทำการนะครับแคปเจอร์ภาพใหม่นะเริ่มตั้งแต่นะครับCapture positive.py นะครับแล้วก็ training train.py นะครับใหม่เพื่อทำหน้าที่ทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่นั่นเองนะครับเมื่อเสร็จร้อยปุ๊บนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งครับ sudo python box.py เพื่อเป็นการเริ่มโปรแกรมหลักนะอันนี้คือตัวโปรแกรมหลักจริงๆครับผมจะลองเอาใบหน้าผมเนี่ยสแกนนะครับเพราะว่าผมสแกนไปแล้วเมื่อสักครู่นะครับก็ enter นะครับเสร็จร้อยปุ๊บถ้าตัวโปรแกรมก็จะขึ้นคำว่า load training data นะครับก็คือ file.xml เมื่อสักครู่นี้นี่เองนะครับไปบอกขอรอแป๊บนึงไปบอกขอรอแป๊บนึงนะครับอันนี้ผมก็จะใช้ใบหน้าผมนะทำการสแกนนะครับแป๊บนึงบอกนะครับผมก็ใช้ใบหน้าผมสแกนนะครับทีนี้มันก็จะขึ้นนะครับรูปภาพหน้าจอนะครับทีนี้นะตัวโปรแกรมเนี่ยถ้าเกิดว่านะเปรียบเทียบแล้วตรงกันนะครับมันก็จะขึ้นคำว่านะครับ recognize face นะครับก็คือสามารถ access เข้าระบบได้นะพร้อมกับนะครับค่าของใบหน้าที่เราสแกนได้นั่นเองอันนี้คือค่าของหน้าที่ทำการประมวลผลเมื่อเปรียบเทียบกับ XML แล้วนะครับเราจะลองใช้นะใบหน้าอื่นๆเพื่อทำการ access ครับที่ยังไม่ได้บันทึกเข้าสู่ตัวฐานข้อมูลนะครับรอสักครู่ครับโปรแกรมก็จะขึ้นคำว่า this not recognize face นะครับนั่นหมายความว่าหน้าที่เรามาส่องเนี่ยนะครับไม่ใช่หน้าที่อยู่ในฐานข้อมูลนั่นเองก็เลยทำให้ไม่สามารถ access เข้าระบบได้นะครับ
อาจจะจากรูปหรือจากโทรศัพท์มือถือที่เรา access เข้ามาก็ได้นะครับอันนี้แสดงว่าไม่ใช่นะครับ this not recognize face นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าผมอีกรอบนึงครับก็จะขึ้นคำว่า recognize face นะนั่นคือหน้าผมเนี่ยที่ทำการเก็บไว้ในฐานข้อมูลเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถ access เข้าระบบได้นะนั่นเองนะครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับระบบสแกนใบหน้าด้วย Raspberry Pi พร้อมเก็บในฐานข้อมูลแต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ